ค่ะเรามาดูการเช็ครั่วแอร์รถเชฟเลยนะคะอันนี้คือท่อคอยเย็นค่ะนี่คือท่อคอยร้อนนี่คือคอมที่เราถอดออกมาแล้วเนาะแล้วก็นี่คอยเย็นคอยร้อนเดี๋ยวเราก็จะเอาท่อทั้งสองท่อมาใส่แล้วก็ลองเช็คกันค่ะก็เคยลงคลิปเข้าเกียร์รถบรรทุกนะพี่คนดูเป็นหมื่นเหมือนกันครับแค่เข้าเกียร์เฉยเพราะว่ามันเป็นเกียร์สองห้องไงผมถ่ายให้เข้าเกียร์เฉยใช่ถ้าอย่างนั้นคนอยากดูก็คงจะอยากรู้ครับว่าเกียร์มันเข้ายังไงเชื่อมสายคอยร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนลองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการดันอากาศเข้านะคะเพื่อจะไปเช็ครั่วกันเนาะ
ของรถเชฟค่ะสายจะต่อที่ตู้คอเย็นค่ะเห็นไหมสายสีน้ำเงินนี่ค่ะแล้ววิ่งมาที่เกย์ไฮจะอยู่ที่200ถึง250ถึง300ค่ะของรักษาของมาส่งนะคะเตจะวิ่งเลยเห็นไหมสีแดงนะค่ะ250ถึง300ค่ะห้ามเกิน300นะคะหรือช่างบอกว่าถ้าเราจะตั้งที่300เลยก็ได้ค่ะวันนี้เป็นแอร์ของเป็นการเช็ครั่วของแอร์รถเชฟห้ามเกิน300นะคะคือวิธีอะไรคะท่านเช็ครั่วครับเช็ครั่วใช้แรงดันอยู่ที่ตรงนี้อ๋อนี่คือวิธีการเช็ครั่วเราต้องใช้แรงดันลมเข้าไปก่อนแรงดันที่250ถึง300ค่ะถึง300แล้วเห็นไหมค่ะเราไปดูตอนเช็ครั่วกันอีกทีนี่คือขั้นตอนกำลังที่จะไปถึงการเช็ครั่วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเช็ครั่วรั่วอยู่ตรงกลางค่ะเรามาเจอกันตอนเช็ครั่วเนาะเช็ครั่วแอร์รถเชฟค่ะนี่ค่ะเห็นไหมที่เราพูดกันว่าเป็นที่ตู้ค่ะเห็นปะฟองอากาศจะเกิดที่เดิมสม่ำเสมอนี่คือรั่วตู้รั่วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะขึ้นแบบสม่ำเสมอเลยนะคะวิธีดูสังเกตง่ายๆเปิดน้ำให้เต็มค่ะให้น้ำนิ่งเราจะเห็นเราดูที่ตู้คอยเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่คอมเราไปดูคอยร้อนกันนี่ค่ะจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะ5นาที10นาทีก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่เดิมนะคะต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ค่ะแต่คอมไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ถ้าไม่มีน้ำคือคอมไม่เป็นไรครับนี่ค่ะนี่คือคอมเนาะเราเช็คคอมว่าคอมมีปัญหาไหมคือตัวคอมที่มันมีเยอะมันก็แบบการโอโอหน่อยแต่แสงสะท้อนหน่อยเนาะก็ฟังคำบรรยายของช่างไปด้วยเลยคืออธิบายให้ลูกค้าฟังเราถ่ายกันแบบสดๆเลยค่ะซ่อมจริงเปลี่ยนจริงนะคะถ้าใครอยากดูคลิปที่เป็นละเอียดกว่านี้ก็คือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวทางช่องจะหาคลิปที่ละเอียดกว่านี้มาให้ดูถ้ามันพุดๆอย่างนี้เดี๋ยวเราลองนั่งสังเกตกันอีกสัก1นาทีเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นฟองอากาศก็ได้แต่ว่าถ้าตัวตู้คอยเย็นนะคะเห็นไหมคือรั่วอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมต่อเดี๋ยวเอาใหม่เห็นไหมคะตรงที่นิ้วช่างแล้วก็ตรงนี้อะไรนี่เลยตรงนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าตัวคอมก็มีนะให้ชัวร์ไล่อากาศเอาให้ชัวร์เลยค่ะถ้าไม่เป็นหาก็คือน้ำจะนิ่งแ
จะมีปัญหาแค่แบบพูดๆเราก็ต้องเช็คให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามมาทีหลังเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นมาจากคอมซีนรั่วพี่ขอดูแป๊บนึงค่ะซีนคอมก็รั่วเห็นไหมคะของจุดเดิมทำไมหนูไม่เห็นสะท้อนแต่ถ้าเรากดตัวนี้ลงต่ำๆมันก็จะไปออกหน้าคอมเพราะตัวนี้มันสูงไงมันก็เลยมันออกตัวสูงตัวไหนที่มันโผล่ใกล้น้ำมันก็จะออกตัวนั้นจริงๆเนี่ยนี่พุทธละไหนไม่ได้ก เห็นไหมเห็นแล้วมันพอช่างกดสายไฟตรงนั้นก็จะมาออกที่ตรงหน้าคอมเนาะก็คืออากาศจะออกทางที่มันออกได้อ่ะมันคืออากาศอ่ะอะค่ะคอมก็คือมีปัญหาคอมอะไรนะคะซีนรั่วซีนรั่วค่ะแล้วเอากลับไปดูที่คอยเย็นก็ยังปุ๊ดอยู่เลยเนาะน่าจะประมาณ5นาทีได้มั้ยปุ๊ดที่คอมมันเหมือนแสงสะท้อนผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะวินาทีประมาณ1ถึง10อ่ะครบด้วย1ถึง10มันจะขึ้นนะจริงๆถ้ามันไม่ออกตัวนี้แรงมันจะมาออกตัวนี้แหละเพราะว่าพอมันมีออกตัวนี้แรงมันก็จะเบาหน่อยนะคะมาถ่ายไกลๆเห็นไหมคอยเย็นก็ยังปุ๊ดอยู่เลยค่ะเรามาดูคอยร้อนกันรอสักแป๊บหนึ่งนะคะอ
าจะยังเป็นฟองอากาศอยู่เนาะแผงคอยรั่วแผงคอยร้อนถ้ารั่วจะรั่วประมาณตรงอันนี้ค่ะตรงที่นิ้วจ้าทางเจมตอนถอดมันลักษณะจะมีน้ำมันนะคะแล้วถ้ารั่วก็น่าจะรั่วตรงนี กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะ